Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to English class with teacher Aina again นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาอังกฤษกับ teacher Aina เช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกราฟนั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นกราฟอะไรนั้นเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะก่อนที่เราจะเรียนเราไปดูจุดประสงค์กันก่อนว่าสิ่งที่เราเรียนในวันนี้มีอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยนักเรียนสามารถอ่านออกเสียงเรื่องสั้นๆได้อย่างถูกต้องนะคะสองนักเรียนสามารถตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราสามารถตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้หรือไม่นะคะต้องได้แน่นอนนะคะโอเควันนี้นะคะก็ยังอยู่ในยูนิต1นะคะยังอยู่ในบทที่1อยู่นะคะหน่วยย่อยของเราก็คืออะไรคะท็อปิกหลักของเราก็คือ a day at school นั่นเองนะคะคือบทที่1และหน่วยย่อยของเราก็คือ a bar graph นั่นเองเป็นกราฟนะคะนักเรียนดูรูปภาพนะคะถ้าใครมีหนังสือนะคะสามารถเปิดดูในหน้า8ได้เลยนะคะเป็นกราฟนั่นเองนะคะทีนี้ are you readyIf you're ready, let's practice about us and answer together. ค่ะทีนี้เรามาดูนะคะเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะก็คือจากบทที่1นะคะทีนี้ถ้าใครมีหนังสือสามารถเปิดหนังสือหน้า8ได้เลยนะคะเขาบอกว่า Suwat asked his friends in the 5th grade and students in the 4th and 6th grade about their favorite subject.The graph shows the answers. Look at the graph. Read and answer the question. เขาบอกว่าสุวัฒน์เนี่ยได้ถามเพื่อนของเขานะเกี่ยวกับสุวัฒน์ได้ถามเพื่อนของเขาที่อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะ the 5th grade and student in the 4th and 6th grade แล้วก็นักเรียนที่อยู่ชั้นป.4ป.6 นะคะเกี่ยวกับ favorite subject วิชาที่พวกเขาชื่นชอบนั่นเองนะคะ the graph show the answer แล้วก็กราฟเนี่ยก็จะโชว์คำตอบนะคะซึ่งคำตอบก็อยู่ในกราฟนี้แหละแล้วก็ให้เรามองกราฟนี้อ่านแล้วก็ตอบคำถามจากคำถามที่เขาถามมานั่นเองนะคะนักเรียนดูกราฟก่อนกราฟของเราก็จะมีวิชาอะไรบ้างลูกก็จะมี math เนาะ tennis แล้วก็กราฟที่2คือ English นะคะแล้วก็ Science คือวิชาสุดท้ายนะคะก็จะมี3วิชาหลักด้วยกันนะคะ Math English แล้วก็ Science ทีนี้สีฟ้าช่องฟ้านะคะก็จะเป็น Students in the 4th grade ก็จะเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะแล้วก็สีเขียวเนี่ยก็จะเป็น Students in the 5th grade นะคะก็จะเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5หรือว่านักเรียนป.5นะคะแล้วก็สีชมพูนะคะก็จะเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นั่นเองนะคะกราฟนี้ก็จะแสดงถึงของ favorite subject นะคะของอะไรคะวิชาที่นักเรียนเหล่านี้ชอบนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านักเรียนป.4 ป.5 ป.6 เนี่ยจะชอบวิชาคณิตอังกฤษวิทย์กี่คนนั่นเองนะคะโอเคทีนี้เรามาดูกันสีฟ้าNumbers of students กี่คนคะสีฟ้านักเรียนป.4ชอบวิชาคณิตกี่คนลูก number 4นะคะ4คนเนาะแล้วก็คณิตแล้วก็ป.5ละลูกป.5 2คนป.6 6คนอันนี้ก็จะเป็นกราฟของวิชาคณิตนะที่นักเรียนชอบวิชาคณิตแต่ละชั้นนะคะต่อไป English ค่ะป.4 ชอบ12คนเลยนะคะป.5 ชอบ8คนแล้วก็ป.6 ชอบ4คนนั่นเองนะคะและป.6 ชอบวิชาวิทย์ต่อป.4 ชอบวิชาวิทย์8คนส่วนป.5 ชอบ10คนเนาะวิชาวิทย์แล้วก็ป.6 ชอบ7คนนะคะวิชาวิทย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นจำนวนที่นักเรียนแต่ละชั้นชอบวิชาแต่ละวิชานั่นเองนะคะทีนี้เราก็มาดูคำถามที่เขาถามซิว่าเขาถามอะไรบ้างอย่างข้อแรกเขาบอกว่า How many students in the 4th grade like math เมื่อกี้เชื่อก็ได้ translate ไปแล้วเนาะเขาบอกว่า
จำนวนนักเรียนชั้นป.4เนี่ยชอบวิชาคณิตกี่คนกี่คนลูกเราสามารถดูกราฟในหนังสือได้เลยนะคะใครคะลูก4 4คนนั่นเองนะคะ4 students นั่นเองนะคะต่อไป number 2 question ที่2 How many students in the 5th grade like science จำนวนนักเรียนกี่คนคะที่ชอบวิชาวิทย์นักเรียนป.5 5th grade10ค่ะ10คนเก่งมากเลยต่อไปข้อที่3 How many students in the 5th grade like English จำนวนนักเรียนกี่คนคะเด็กป.5ชอบวิชาอังกฤษ8คนนั่นเองนะคะเก่งมากเลยอันนี้ก็จะทำให้เราฝึกดูกราฟแล้วก็ตอบคำถามนั่นเองนะคะต่อไป number 4 How many students in the 6th grade like English นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ชอบวิชาอังกฤษกี่คน4คนนะคะ4 studentsต่อไป number 5 How many students in the 6th grade like science นักเรียนชั้นป.6ชอบวิชาวิทย์กี่คนนับสิโอเค very good 7นะคะชอบ7คนต่อไป number 6 How many students in the 4th grade like English นักเรียนชั้นป.4ชอบวิชาอังกฤษกี่คน12นะคะ12คนนั่นเองนะคะต่อไป number 7How many students in the 5th grade like math? นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ชอบวิชาคณิตกี่คน2คนนะคะ2 students Number 8 How many students like English? ข้อ8เนี่ยเขาถามรวมๆแล้วนะคือเราเอาป.4 ป.5 ป.6 มารวมว่านักเรียนน่ะชอบวิชาอังกฤษกี่คนนะคะเขาไม่ได้ระบุว่าป.ไหนป.ไหนเราก็ต้องเอารวมทั้ง3ชั้นเลยนะคะมารวมกันว่าเอ๊ะนักเรียนเนี่ยชอบวิชาอังกฤษกี่คนอ่ะลองนักเรียนนับสิกราฟของเราในหน้า8ตึ๊ดป.4 ชอบกี่คนป.4 ชอบ4คนป.5 ชอบ8คนแล้วก็ป.6 ชอบป.5 ชอบ12คนป.6 ชอบ4คนก็แสดงว่าทั้งหมด24ทั้งหมด24คนนั่นเองนะคะโอเคทีนี้ข้อ9 Which grade like science more เขาบอกว่านักเรียนชั้นระดับประถมศึกษาไหนนะคะที่ชอบวิชาวิทยาศาสตร์เยอะที่สุดนักเรียนดูซิวิทยาศาสตร์สีเขียวใช่ไหมนักเรียนป้อนไหน Student in the 5th grade like science more ก็คือนักเรียนชั้นระดับประถมศึกษาปีที่5นั่นเองนะคะที่ชอบวิชาวิทยาศาสตร์เยอะที่สุดนะคะเพราะว่าป.4 ชอบ8คนเนาะป.6 ชอบ7คนแสดงว่า student in the 5th grade like science more นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำถามนะคะที่เขาให้เราหาคำตอบจากในกราฟนั่นเองนะคะทีนี้เรามาทบทวนกันว่าวันนี้เราเรียนอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวมาสรุปพร้อมๆกันวันนี้เราก็ยังได้ vocabulary เกี่ยวกับ school subject นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นวิชา math คือวิชาคณิต English ภาษาอังกฤษ science วิชาวิทยาศาสตร์นะคะทีนี้เรายังได้รู้เกี่ยวกับ how manyการถาม how many คือจำนวนเท่าไหร่เราก็ตอบเป็นจำนวนนั่นเองนะคะแล้วเรายังได้รู้วิธีการตอบอีกด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการถามถึงเท่าไหร่นะคะโอเคทีนี้มาดูภาระงานของเราในวันนี้นะคะที่เชิญจากมอบหมายกับพวกเรานะคะก็อยู่ในแบบฝึกหน้าหน้า20นั่นเองนะคะของเราก็จะเป็นเกี่ยวกับ test yourself นะคะให้เราทำด้วยตัวเองเลยนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับบทที่1ทั้งหมดเลยสิ่งที่เราเรียนมานะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรคะ school subject place แล้วก็ room in school นะคะก็จะมี10ข้อให้เราเลือกข้อที่ถูกที่สุดนะคะในการจะวงกลมก็ได้จากกากบาทก็ได้แล้วแต่นักเรียนนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้กับทีเชอร์นะคะก็จะมี10ข้อด้วยกันนะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะอ่านให้ฟัง
ข้อหนึ่งเขาบอกว่านิพัทธ์ likes to do an experiment his favorite subject is คำว่า experiment คืออะไรคะลูกการทดลองนั่นเองเขาบอกว่านิพัทธ์เนี่ยชอบการทดลองมากแสดงว่า his favorite subject is อะไรคะแสดงว่าเขาชื่นชอบวิชาอะไรวิชาอะไรคะเกี่ยวกับทดลองอ่ะนักเรียนก็ตอบเลย A math B science C PE D social study อ่ะนักเรียนก็ตอบเลยนะคะที่จะไม่ translate เกี่ยวกับวิชาแล้วเนาะเพราะเราก็เรียนมาแล้วนะคะโอเค number 2 we are in a language laboratory we are studying เกี่ยวกับเลยคะพวกเราเรียนรู้เกี่ยวกับห้องปฏิบัติทางด้านภาษาแสดงว่าเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาน่าเก่งก็ตอบเลยค่ะต่อไปข้อ3 What do you study in a math class เธอเรียนวิชาคณิตเกี่ยวกับอะไร A I study จุด B A art B weatherC helps D numbers วิชาคณิตต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรล่ะก็ใส่คำตอบไปข้อ4 Where do they practice there เราจะพัฒนาสิ่งเหล่านี้ที่ไหน In the science laboratory ห้องปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ห้อง lab แสดงว่าต้องเป็นวิชาอะไรข้อ5 At school when we want to have some drinks or food we go toถ้าเราอยู่ในโรงเรียนเวลาที่เราจะรับประทานอาหารหรือว่าดื่มเนี่ยเราต้องไปที่ไหนสถานที่แห่งไหนในโรงเรียนคะลูกเราก็ตอบเลยค่ะข้อ6สมศักดิ์ and we watch play จุด on the table with a small plastic ball and two bats สมศักดิ์และวิวัฒน์เนี่ยเล่นอะไรคะจะมี table จะมีโต๊ะแล้วก็จะมีลูกบอลที่เป็นพลาสติกเล่น2คนอะไรคะ two bats ก็จะมีไม้อยู่2อันกีฬาอะไรตอบเลยค่ะ number 7 when we are sick at school we go to the เมื่อไหร่ที่เราป่วยหรือว่าเป็นไข้ในโรงเรียนเราต้องไปห้องอะไรคะลูกก็ตอบเลยค่ะข้อ8 we study about the weather and season พวกเราเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศแล้วก็ฤดูต่างๆ ต้องเป็นวิชาอะไรคะ A science B social study C arts D career and technology ข้อ9 It's good for your health อะไรที่เป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ A swimming B reading C singing D cooking ข้อสุดท้าย They can't use their hands to hit the ball when they playพวกเขาไม่สามารถที่จะสัมผัสกับมือได้นะคะเวลาเขาเล่นกีฬาอะไรที่ไม่สามารถไปสัมผัสA badminton B soccer C ping pong D volleyball โอเคอันนี้ก็จะเป็น practice by yourself นะคะที่ฉันก็อ่านคร่าวๆแค่นั้นเองนะคะฉะนั้นให้พวกเราฝึกแล้วก็ไปทำ circle ก็ได้จากกากบาทก็ได้แล้วแต่นักเก็ตนะคะแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้กับทีเชอร์นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนสามารถทักไลน์มาถามทีเชอร์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ That's all for today. See you again next class. Bye bye.